ขอต้อนรับสู่กศน.อำเภอสัตหีบอนุรักษ์เต่าทะเลเสน่ห์ธรรมชาติอภิวาทหลวงพ่ออีเขาชีจันทร์พระใหญ่ไหว้กรมหลวงชุมพรถิ่นขจรราชนาวีกศน.อำเภอสัตหีบประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเริ่มจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการอาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษากศน.อำเภอสัตหีบตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชลบุรีติดชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทยอยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรีไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ประมาณ84กิโลเมตรปัจจุบันกศน.อำเภอสัตหีบตั้งอยู่เลขที่1020/7หมู่ที่1ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์038-439-076วิสัยทัศน์ภายในปี2565ผู้เรียนผู้รับบริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้โดยเครือข่ายมีส่วนร่วมพันธกิจ 1. ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 2. จัดระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา 3. พัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4. การประเมินผล 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษากศน.อำเภอสัตหีบดำเนินการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่บริการอำเภอสัตหีบภายใต้การบริหารงานของนางสุรัสวดีเลี้ยงสุพงศ์ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสัตหีบบุคลากรกศน.อำเภอสัตหีบมีทั้งหมด21คนประกอบด้วยนางสุรัสวดีเลี้ยงสุพงศ์ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสัตหีบนางสุพัฒน์นำเจริญลาภครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนายทัพเทพอรเนตรครูผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษพนักงานราชการครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนบรรณารักษ์พนักงานจ้างเหมาบริการรางวัลที่ได้รับนางสุรัสวดีเลี้ยงสุพงศ์ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศประจำปี2562นายวีรากรมณีทรัพย์สุคนได้รับรางวัลครูกศน.ตำบลดีเด่นชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศประจำปี2560นางสาวกุสุมาเพชรศรีนวลได้รับรางวัลครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่นชนะเลิศอันดับที่2ระดับประเทศประจำปี2563นายวีรากรมณีทรัพย์สุคนหัวหน้าครูกศน.ตำบลนาจอมเทียนได้รับรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.ประจำปี2560บ้านหนังสือชุมชนบ้านป้าประทุมกศน.ตำบลนาจอมเทียนได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศประจำปี2559บ้านหนังสือชุมชนบ้านป้าประทุมกศน.ตำบลนาจอมเทียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ระดับประเทศประจำปี2562บ้านหนังสือชุมชน Fox Coffee 877กศน.ตำบลสัตหีบได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ระดับประเทศประจำปี2563เครือข่ายวัดช่องแสมสารกศน.ตำบลแสมสารได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศประจำปี2563กศน.ตำบลบางเสล่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ระดับประเทศประจำปี2560กศน.ตำบลบางเสล่ได้รับรางวัลกศน.ตำบล 5D พรีเมียมชนะเลิศอันดับที่2ระดับภาคตะวันออกประจำปี2563ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสัตหีบได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ระดับภาคตะวันออกประจำปี2563
กศน.ตำบลภูตาหลวงได้รับรางวัลกศน.ตำบล 5D พรีเมียมอันดับที่2ระดับกลุ่มสุดฝั่งบุรพาประจำปี2564ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดกศน.อำเภอสัตหีบอาทิเช่นนายเกรียงศักดิ์คีรีรัตนเวศภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสานดร.อุดมลดวันภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยนายสนองสุภาผลภูมิปัญญาด้านเกษตรธรรมชาตินางรัศมีงามเด่นเจริญศรีภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสานนายบุญยังนักร้องภูมิปัญญาด้านประมงสัตว์น้ำเค็มแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดกศน.อำเภอสัตหีบแหล่งเรียนรู้ชุมชนอาทิวัดช่องแสมสารสวนนงนุชพัทยาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่สอรฝสวนสมุนไพรพรอุดมกลุ่มอาชีพสตรีก้าวหน้าแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอาทิชายหาดบ้านอำเภอหาดบางสะเลอุทยานแห่งชาติเกาะแสมสาร